Oh. หวานเฮียบสวัสดีครับผมวันนี้กลับพบกับมิกซ์มาวินอีกแล้วนะครับผมมาร์คศิวัฒน์ครับเนื่องด้วยสถานการณ์ช่วงนี้นะผมโควิด-19ทำให้ไม่สามารถเราเนี่ยออกไปกินห้างใหญ่ได้ใช่ก็แบบว่าอยู่ห้องมันก็กินอะไรแบบเดิมๆใช่ซ้ำแบบเดิมมันก็แบบรู้สึกแบบเบื่อๆใช่ฮะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอยากลองหาอะไรที่แบบแปลกใหม่กินดูบ้างใช่แบบแปลกๆเลยนะแปลกๆคือยังไงก็คือแบบว่าแบบไม่ต้องมีใครเขากินกันแล้วมีก็เลยตั้งโพสต์ถามทุกคนนะครับว่าขอคนละหนึ่งเมนูแปลกๆที่กินแล้วต้องสะดุ้งนะครับผมกินแล้วต้องสะดุ้งแล้วนี่ก็คือเมนูนะครับที่ทุกคนรีเควสต์มานะครับผมผัดเผ็ดกระดูกยุงคืออยากรู้ว่ายุงมันมีกระดูกด้วยป่ะไก่ย่างราดซอสช็อกโกแลตยำมะนาวเป็นไงคะผัดเผ็ดงูเห่าค่ะอันนี้ต้องถามบอกว่าอันนี้เป็นอาหารที่มันมีอยู่จริงนะฮะเมนูนี้มีอยู่จริงผัดเผ็ดงูเห่าเคยเห็นอยู่เพราะว่าเป็นเมนูแบบจากแบบปลาหรือแบบผัดเผ็ดหมูป่าเงี้ยผัดเผ็ดกวางไม่แต่งูเห่ากินได้จริงกินได้กินได้เคยเห็นอยู่มาม่าผสมโจ๊กกินได้มันจะเป็นแบบมาม่ายังไงมาม่าผสมโจ๊กมาม่าที่หนืดหนืดเหรอหรือยังไงเหมือนกันโอเคครับก็พวกเราก็ได้คัดสรรเมนูแล้วนะสักประมาณสัก10 เมนูเพื่อที่จะเอามาแบบจับฉลากดูว่าเราจะมากินเมนูไหนซึ่งเมนูที่จับฉลากมาก็โอ้โหก็เนี่ยที่พูดไปอย่างเมื่อกี้แหละครับผมแต่ว่าก็ต้องเป็นเมนูที่เราสามารถทำเองได้ด้วยใช่ครับวัตถุดิบต่างๆเราสามารถหาเองได้เลยก็เลยแบบคัดมาประมาณสัก10 เมนูเพื่อจะมาจับฉลากกันแต่ว่าเมนูต่างๆนะผมไม่จะเป็นยังไงบอกเลยว่าเดี๋ยวได้สะดุ้งจริงๆแน่นอนได้สะดุ้งจริงๆแน่นอนเมื่อกี้เนี่ยที่แอบเขียนใส่ไปเนี่ยมีอะไรข้าวผัดวาซาบิข้าวผัดวาซาบิคิดว่าจะสะดุ้งไหมล่ะข้าวผัดวาซาบิจะกินคำนึงก็ไม่น่าจะไหวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจับฉลากกันดีกว่าจะดูว่าได้เมนูไหนกินแล้วจะสะดุ้งแค่ไหนกันดีกว่าจับฉลากกันดีกว่านะครับและนี่นะครับผมก็คือฉลากนะครับที่เรานำมาประมาณ10 เมนูนะฮะใช่ครับผมหยิบดีๆนะเลือกเมนูดีๆนะเอาอันที่แบบกินได้หน่อยแล้วกันนะครับดูนะว่าจะได้อะไรฮะนี่ครับได้มาแล้วเมนูของเรามาและเมนูของเรานั่นก็คือผมจะไปดูก่อนนะฮะคืออะไรฮะโคคาโคล่านูดเดิ้ลโคคาโคล่านูดเดิ้ลเหรอมาม่าโค้กลมมันได้เหรอวะมาม่าโค้กมันจะเป็นแบบโค้กเป็นแบบว่าเอาโค้กมาแทนใช้แทนน้ำเปล่าอะไรประมาณนี้ป่ะแล้วก็แบบว่าต้มโค้กแล้วก็ใส่มาม่าเข้าไปใส่เข้าไปของข้าวผสมของโค้กนี่เรียกเป็นของหวานไหมเรียกเป็นเครื่องดื่มเหมือนเครื่องดื่มแต่มันก็หวานก็เดี๋ยวพวกเราขอตัวไปซื้อวัตถุดิบก่อนแล้วกันครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาทำมาม่าโค้กกันดีกว่าว่าจะรอดไหมนะฮะดูจากเมนูแต่ละอย่างก็โอ้โหมาม่าโค้กก็ถือว่าเบสิกไปเลยทีเดียวหลังจากที่โอ้โหข้าวผัดวาซาบิผัดเผ็ดกระดูกยุงนะฮะก็เดี๋ยวเราขอไปเจอวัตถุดิบแล้วเดี๋ยวมาทำให้ดูกันดีกว่าได้ครับเจอกันครับ A few moments later มาแล้วครับผมและนี่ก็คือวัตถุดิบของเราในการจะทำมาม่าโค้กในวันนี้ครับผมซึ่งเป็นเมนูที่บอกเลยว่าน่าจะไม่เคยกินมาก่อนไม่กินมาก่อนอยู่แล้วแหละใครจะมากินวะใครจะทำอะไรพี่เล่กินแบบนี้เนี่ยเขาแบบจะกินแยกกันแต่เรากินรวมกันเลยแล้วกันในเมื่อจับได้ยินก็ต้องกินนะครับผมก็คือนี่คือวัตถุดิบหลักๆที่เราจะมาทำวันนี้ก็จะมีมาม่ามีชุดผักมีไข่แล้วก็มีนี่นะครับผมวัตถุดิบหลักของเรานั่นก็คือโค้กนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันดีกว่ามีอะไรจะพูดกับตัวเองก่อนไหมว่าเราจะรอดไหมก็คิดว่าคืนนี้คงจองห้องน้ำคงแย่งกันเข้าดีกว่าโอเคมาเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่ามาเรามาสู่ขั้นตอนการทำกันดีกว่าครับผมอันดับแรกเลยนี่ฮะมาม่าที่เรานำมาคือรสต้มยำกุ้งครับผมและแถมเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นด้วยนะน้ำข้นไม่ใช่น้ำใสนะครับมาเชื่อโค้กเชื่อโค้กมันจะเป็นยังไงครับเทโค้กลงไปก่อนโอ้เป็นฟองมาเลยใส่ประมาณไหนจะใส่ทั้งสองห่อเลยใช่ไหมใช่ก็ต้องเยอะอยู่นะก็ต้องเยอะอยู่แหละไปเราเอาหลอดมาดูดกันดีกว่า ใส่น้ำแข็งลงไปนี่ผมฟินเลยฟินเลยนะ เสียงนี่คือแบบเหมือนแบบน้ำมันกำลังเดือด มาแกะมาเทเลยเลยอ่ะต้องรอให้เดือดเหมือนเปล่าเราต้องต้มผักก่อนด้วยนี่คิดว่าเดือดหรือยังเฮ้ยเริ่มแบบว่ามีไอเห็นปะอ๋อไอเย็นไอเย็นหรือเปล่าเฮ้ยเริ่มอุ่นไปแล้วนะครับผมไปต้มในมังคุดแครอทนะฮะเราเทหมดเลยนะหรือว่าเราจะกินเห็ดไหมไม่กินกินเอาหมดเลยเอาหมดเลยนะเอาหมดเลยด้วยกันโอเค
อ๋อเรากินสุกิยาสุกิยากิไงที่น้ำเป็นสีดำๆอ่ะแค่กลิ่นก็คือแบบหวานเชียบแล้วตอนนี้ก็ระหว่างที่รอนะผมรอน้ำเดือดรอจนแบบน้ำซุปของเราได้ที่แต่พูดถึงเมนูดีกว่าเมนูที่แบบหลายคนเขาส่งมาแต่อันนี้คือแบบเดี๋ยวว่าพีคมากเลยนะใช่แบบว่าแต่ละเมนูนี่แบบว่าคนเราทำกินได้จริงๆเหรอใช่มันก็กินได้แหละมันคืออาหารที่เรากินอยู่แล้วแต่แค่เราเอามาคอมไบน์กันระหว่างแบบของคาวกับของหวานอะไรเงี้ยแต่อันก็คือแบบบางอันเราจะแบบกินไม่ได้ก็ทุกคนก็หวังดีกันแล้วแหละอยากให้เรากินอะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับแต่บอกเลยว่าถ้าคลิปนี้ก็กระแสดีไม่แน่จะมีพาร์ท2ก็ได้นะเอาเป็นว่าสักกี่ไลค์ดี 1,000 ไลค์แล้วกันถ้าถึงครับผมถ้าคลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์นะครับจะมาทำเรียกว่ากินอาหารแปลกๆ EP 2พาร์ท2ก็ดีกว่าเสียงเริ่มมาเสียงเริ่มแบบมีคำแบบเสียงนั้นแบบโคกอุ่นๆทั้งเลยชิมไม่อุ่นแล้วร้อนนะเรียกว่าร้อนเลยดีกว่าลองชิมไหมโหลองชิมสิหวานจิ๊บชิมสิแต่พอใส่ต้นหอมใส่แบบขึ้นให้มันน่าจะไม่รอดว่ะอร่อยใช่ไหมยิ้มหน่อยเนี่ยขมปิดเลยไม่ขมได้ไงวะเราลองดูก่อนคืออธิบายไม่ถูกมันแบบมันหวานเลี่ยนจนจะอ้วกอ่ะเอาจริงเหรอคิดดูกินมันจะอ้วกกินมันรสชาติไม่ไทยจริงว่ะอารมณ์เหมือนแล้วเวลากินแบบโคกตุ๋นยาจีนอะไรอย่างเงี้ยแบบยาจีนอ่ะหรือมันเป็นเพราะแบบต้นหอมมันเป็นเพราะผักอะไรเพราะต้นหอมเพราะขึ้นช่ายอ่ะจะไม่รอดว่ะแค่น้ำซุปก็ไม่รอดละป่ะใส่เส้นเลยมาเส้นครับครับผมบอกอะไรว่าคลิปนี้เพื่อทุกคนเพื่อทุกคนทำได้ทุกอย่างเพื่อทุกคนนะเพื่อทุกคนจะได้เห็นเราสภาพที่แบบว่าเรียกว่าเราเป็นหนูทดลองกันแล้วกันก็สำหรับใครที่คิดอยากลองทำนะครับบอกเลยว่าอย่า nope อย่านะครับอย่านะครับอย่ารอช้ารีบเดียวรสชาติไม่ได้ดีเหมือนหน้าตานะครับต่อไปเครื่องปรุงใส่กับครบเรียกว่าน้ำซุปตุ๋นยาจีนตอนแรกนึกว่าแบบเฮ้ยสบายสบายตอนแรกนึกแบบสบายสบายยังไงล่ะซดไปซื้ออึกนึงเรื่องเดี๋ยวขอจองห้องนะโอ้โหดูสีนะเป็นสีเทาไอ้เฮ้ยมาทำเร็วเนี่ยอยู่ดีๆไม่ว่าดีเอาอีกแล้วอยู่ดีๆไม่ว่าดีหาอะไรพิเรนพิเรนอีกแล้วนะกินเมนูเดิมๆก็ดีอยู่แล้วโอ้โหเหมือนแบบกินแบบน้ำโคลนน้ำโคลนนี่นะครับทุกคนโอ้โหเหมือนกินน้ำโคลนจริงๆอะเริ่มออกเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลแล้วจะใส่ไข่ไหมใส่ไข่ไหมและนี่ครับผมก็คือมาม่าต้มยำกุ้งน้ำข้นใส่โคกเราน้ำโคกของเรานะครับผมก็นี่ฮะมาถามมาทุกคนนะครับผมในเมื่อทุกคนบอกว่าอยากให้กินลองดูฮะมิกไปเปิดดิชิมน้ำก่อนเพราะว่ามาม่าจะอร่อยเนี่ยน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมว้าวมาชิมจากน้ำดูจากสีทุกคนก็น่าจะรู้เหมือนว่ามันมีการตกตะกอนด้วยแบบว่าน้ำข้างบนใสแต่ข้างล่างเป็นแบบผงๆไปปากถึงก็สั่นเป็นไงหวานเจี๊ยบหวานนะแบบเฮ้ยแต่มันก็เฮ้ยได้เหรอไม่รู้ลองชิมมาดิเนี่ยเนี่ยมีใครทำถุงน้ำตาลหกหรือเปล่าเออคือมันหวานมากทุกคนคือหวานปี๊ดเลยอะแต่ว่าเราไม่รู้สึกถึงรสเผ็ดเลยโอ้ก็หวานโดดขนาดนี้มันหวานมากหมดความเป็นแบบต้มยำกุ้งเหมือนแบบมาม่ารสน้ำตาลเลยดูยังไม่ได้เอาเข้าปากเลยแค่แบบว่าเส้นแตะลิ้นนี่ก็ไม่เอาแล้วบอกแล้วนะครับคำสั่งเมื่อกี้นะเอาเข้าปากปุ๊บมันจะแบบอากาศที่แบบเราทุบเข้าไปแค่อากาศก็หวานแล้วถึงจะคายเส้นไหมมากินพร้อมกันดีกว่ามันจะยาวไปไหนเนี่ยต้องกินนะห้ามคายโอเคโอเคหนึ่งสองครับมาม่าใส่น้ำตาลดู double kill หวานเยี่ยมโอ้
หวานแบบแสบลิ้นอ่ะถ้ากินไข่เนี่ยเป็นบัวลอยไข่หวานได้เลยนะหมดนี่คือเป็นเบาหวานได้เลยผมพูดเลยลองกินผักกันบ้างกันมากดีกว่าเป็นไงแครอทว่าแค่ปกติผักมันหวานอยู่แล้วอ่ะปกติจริงๆว่ะโอ้ลองชิมไข่กันบ้างดีกว่าอีแบบเอ้ยลองชิมน้ำแล้วกันคงไม่หวานแล้วมั้งโอ้ปิดเลยไข่แดงน่าจะรสชาติปกติอยู่นะบัวลอยไข่หวานอร่อยมันหวานต้องบอกมันหวานกว่าบัวลอยในไข่หวานอีกต้นหอมนี่มาจับด้วยมาม่าคอกโอ้โหหวานคือบอกเลยว่าผมมาม่าที่ใส่เข้าไปอ่ะไม่มีรสชาติเลยแค่เป็นรสชาติเลยคือไม่ต้องใส่ก็ได้อ่ะแต่จริงๆคิดว่าไม่น่าใส่โค้งเยอะขนาดนี้เหมือนกันผัดผักตอนน้ำมันผักมาน้ำกระชอกเป็นน้ำโค้งกระชอกไม่ใช่น้ำเปล่าอาหารนี้ผมว่าเชฟเอียนต้องให้ผมเต็มแน่เลยเต็มสิบเต็มสูงนี่รออะไรหวานขนาดนี้เฮ้ยข้าวผัดหวานอร่อยข้าวผัดหวานอร่อยลองกินป่ะนะดูคำหนึ่งข้าวผัดหวานอร่อยอร่อยอาจจะเป็นอันเดียวในหม้อนี้ที่ผ่านเพราะว่ามันหวานอยู่แล้วหวานอยู่แล้วพอต้มนี้หวานกว่าเดิมหวานจับเลยแต่กินไปกินมาก็เพลินอยู่นะเพลินเนี่ยเพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรจะกินแล้วเนี่ยโอ้จากที่กินมาคิดว่าอันนี้น่ะผ่านไหมกูอยากสีหน้าเยอะผ่านละเอางี้ดีกว่าให้คะแนนเต็มสิบแล้วให้สองก็เป็นคะแนนที่เหมาะสมมั้ยเราบอกว่ากินไม่ได้เลยทีเดียวนะยังไงก็ไม่ผ่านไม่ผ่านโอเคครับผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่ได้ส่งเมนูนี้มาให้เราลองกินดูนะครับผมครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากที่ส่งมาแบบให้เราได้มาตัดสินใจเลือกกันนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับผมไม่ชอบมิซอยด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์นะครับผมเราอาจจะมีพาร์ท2นะครับผมเพื่อที่มาทำอะไรแบบนี้อีกนะครับผมถ้าทุกคนชอบอยากเห็นผมแบบโดนลงโทษอย่างนี้นะครับอยากเห็นผมแบบในที่มันแปลกๆอีกก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมครับผมเดี๋ยวไปเจอกันครับผมเสียครับมันอร่อยใช่ไหมเนี่ยยังไม่เลิกกินเรียกว่าพยายามกินอยู่อะไม่ไหวว่ะไม่เอาแล้วนะอย่างเงี้ย